ผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Spy ร่วมหุ้นเด็ดนะครับต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าการลงทุนในปีนี้การเลือกหุ้นค่อนข้างยากนะครับแน่นอนครับเหตุผลที่สำคัญก็คือเซ็ตอินเด็กซ์มีความผันผวนด้วยมีทั้งขึ้นและลงนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องดูกันต่อไปก็คือว่าในเรื่องของการเลือกตัวเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นหลายสัปดาห์ก่อนเราเชียร์หุ้นสายการบินเนื่องจากราคาน้ำมันลดลงนะครับและจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าราคาเฉลี่ยไม่ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นมาอย่างไรราคาเฉลี่ยของราคาน้ำมันที่ธุรกิจสายการบินใช้ถ้าไม่มีการไปซื้อล่วงหน้าเป็นปีหรือ2ปีเนี่ยนะครับโอกาสลดลงมีสูงซึ่งแปลว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับราคาหุ้นก็ขึ้นพอราคาหุ้นขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมีแรงกระเพื่อมยกตัวอย่างเช่นในหลายวันก่อนเราจะเห็นแรงกระเพื่อมจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นแรงกระเพื่อมจากเหตุการณ์วางระเบิดที่พารากอนเนี่ยนะครับก็เลยทำให้หลายคนวิตกกังวลเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตัวเล่นก็จะเกิดขึ้นปีนี้นะครับจะเป็นปีที่ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวเล่นจะเกิดขึ้นตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าท่านนักลงทุนจะต้องมีการโฟกัสครับวันนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะแนะนำหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแต่สิ่งที่จะนำประเด็นมาคุยในวันนี้ก็คือต้องการนำหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาที่เริ่มจาก SME แล้วก็โตขึ้นเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และโตขึ้นจนเป็นบริษัทย่อยและจะมีการขยายปีกในอนาคตมาเล่าให้ฟังมาดูให้ฟังด้วย 2-3 เหตุผลครับ 1. เราจะเห็นว่าการลงทุนระยะยาวถ้าเราลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตโดยตลอดเวลาเนี่ยผลตอบแทนในเชิงของราคาตลาดมันดีอยู่แล้ว 2. ในเชิงธุรกิจครับถ้าเรามีการวางแผนเราแตกและโตสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะมีผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนั่นก็คือสิ่งที่ผู้บริหารควรจะทำนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรากำลังจะไปคุยในวันนี้วันนี้ล่ะครับเราจะไปคุยกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไทยโพลีคอนเราจะไปถามเขาครับว่าสิ่งที่เขามองในเรื่องของประเด็นหรือปัจจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเขามองเป็นอย่างไรและอนาคตของบริษัทจะเป็นอย่างไรรวมถึงในเรื่องของการสปินออฟล่าสุดที่เกิดขึ้นด้วยไปติดตามกันครับแน่นอนที่สุดครับปีนี้เป็นปีต้องบอกว่าเป็นปีทองของธุรกิจรับเหมาครับวันนี้เราจะมาเจาะบริษัทรับเหมาขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยเฉพาะแนวโน้มของธุรกิจแล้วก็ทิศทางในอนาคตครับผมจะไปคุยกับคุณชัยณรงค์จันทร์พลังศรีครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยโพลีคอนครับสวัสดีครับคุณชัยณรงค์ครับสวัสดีครับคุณเอกวิทยาครับครับคุณชัยณรงค์ฮะไทยโพลีคอนปีนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โดดเด่นพอสมควรอาจจะมีสะดุดนิดหน่อยการเปลี่ยนผู้บริหารนิดหน่อยในหลายปีก่อนครับปีนี้เราวางแผนยังไงอนาคตจะเป็นอย่างไรอ่ะผมเล่าไปอย่างเงี้ยผมเกริ่นแบบนี้ว่าไทยโพลีคอนเราแล้วมันเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับตั้งแต่อดีตมามีผมมีพี่เจริญที่เสียไปแบบที่ทุกท่านทราบนะฮะครับตั้งบริษัทไทยโพลีคอนขึ้นมาตั้งแต่ปี2531ครับพอมาถึงจุดๆนึงเราก็คุยกันว่าเราจะต้องทำธุรกิจอื่นขึ้นไปอีกเพิ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่รับทราบกันว่าไทยโพลีคอนมีทั้งหมดอยู่4ธุรกิจครับ1ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับ2ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์3เทรดดิ้งครับ4ก็คือพลังงาน TPCH ซึ่งเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับอะไรเนี้ยครับรับเหมาก่อสร้างนี่ชัดเจนนะครับเพราะว่าทำมานานนะครับ TPCH นี่ชัดเจนเพราะว่าเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อีก2ธุรกิจไม่ว่าในเรื่องเทรดดิ้งในเรื่องของ developer เนี่ยครับทำที่ไหนอย่างไรครับตอนนี้ถ้าพูดถึงเทรดดิ้งนี่เราจะนำเข้าสินค้าซึ่งจะมาซัพพอร์ตของบริษัทแม่ซะส่วนมากเพื่อลดคอสต์และลดต้นทุนนะฮะครับสินค้าที่เรามานำเข้ามาจะซัพพอร์ตทุกๆบริษัทอยู่ในบริษัทในเครือข่ายของไทยโพลีคอนทั้งหมดนะครับและส่วนทางด้าน developer ในตอนนี้เรามีโครงการกรีนิสอยู่ที่ถนนรามินทาซึ่งติดกับแมคโครฮะพูดง่ายๆนะฮะตอนนี้โครงการเราดำเนินมาก็ขายเกินไป50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วจะปิดโครงการปีนี้ให้ได้และเราก็ดูพื้นที่บริเวณแถวนั้นที่เราจะมีโครงการต่อไปในอนาคตนี้นะฮะสัดส่วนรายได้ของ4ธุรกิจหลักเราวางแผนยังไงครับสำหรับไทยโพลีคอนถ้าสัดส่วนรายได้ของธุรกิจหลักไทยโพลีคอนนี่รับเหมาก่อสร้างและเราก็ไปถือหุ้นในบริษัท TPCH 51% นะฮะแล้วก็ใน Asset นั้นเราถือหุ้น
100% ครับนะฮะเทรดดิ้งก็ 100% ครับนะฮะที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ของไทยรีคอร์ดในปีนี้และปีหน้าเนี่ยที่มาของรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากตัวไหนครับเช่นสมมติรายได้ 100% อาจจะมาจาก TPCS 30% รับเหมา 70% จริงๆระวังสัดส่วนเป็นยังไงครับรายได้หลักของเราของไทยรีคอร์ดก็ยังเป็นรับเหมาก่อสร้างนะครับรายได้ส่วนถ้าเป็นตัวเลขเกือบประมาณถ้าเป็นรายได้ของไทยพลิคอนปีนี้เราคาดว่ารายได้เราจะ 4,000 4,000 นี่รวม TPCH ประมาณ300แล้ว Asset ประมาณ300ครับอ๋อที่เหลือยังเป็นรับเหมาอยู่รับเหมาอยู่โอ้เพราะฉะนั้นรับเหมายังเป็นส่วนใหญ่ดีครับเพราะ 4,400 ยังเป็นมาจากรับเหมาในเชิงของรายได้ครับรับเหมาที่เราทำเพราะฉะนั้นผมถามเฉพาะรับเหมาเลยนะครับรับเหมาที่เราทำเนี่ยโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ในปีหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เราทำโครงการแบบไหนและอนาคตจะเป็นยังไงฮะผมแยกเป็น3โครงการเราจะรับเหมาทางภาครัฐครับและภาคเอกชนครับซึ่งทางด้านเอกชนก็เหมือนที่ทราบกันว่าเราทำคอนโดมิเนียมช้อปปิ้งมอลล์โรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะฮะครับแล้วภาคราชการก็เป็นอาคารสถานที่นะฮะและอีกส่วนนึงของเราก็คือโรงไฟฟ้าของ TPCH นี่ Tripoli จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดครับทำให้ backlog มินิเราค่อนข้างโตขึ้นนะฮะครับbacklog ตอนนี้เนี่ยเรามีเท่าไหร่ครับ backlog ของเราจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้มัน 3,500 และปีนี้เราตั้ง backlog ไว้อีก 4-6,000 ล้านที่จะต้องเข้ามาผสมก็ประมาณ 7,000 กว่าแปลว่า 7,000 กว่าถ้าดูจากรายได้ที่อยู่ 4,000 กว่าในเรื่องของการก่อสร้าง 7,000 กว่านี่จะหมดภายใน2ปีเลยครับถูกไหมฮะแล้วก็ปีต่อไปก็จะมีการรับงานมาเรื่อยๆครับผมนะครับผมอัตราส่วนของ margin กำไรเป็นยังไงครับเพราะว่าบริษัทรับเหมาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงใหญ่มาก margin ต่ำกลุ่มนึงกลางๆ margin สูงกว่าของเรา margin ขนาดไหนครับผมว่ากลางๆฮะกลางๆมันก็ไม่สูงไม่ต่ำแต่ว่าด้วยของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดีกว่าเดี๋ยวนี้ margin มันก็บางๆครับนะฮะผมก็พยายามจะทำมาจิ้นให้ได้แต่ละโครงการผมนะฮะครับผมตีเล็งกว้างๆว่า 5-10% เนี่ยผมจะทำให้ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสัดส่วนความเสี่ยงของธุรกิจรับเหมาจะเป็นยังไงคือเรื่องงานเนี่ยผมคงไม่ถามละเพราะว่างานเท่าที่ดูตัวเลขเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเรื่องความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมีอะไรบ้างครับถ้าว่านับจากอดีตถึงปัจจุบันความเสี่ยงของธุรกิจก่อสร้างนะฮะก็เป็นแบบที่ทราบกันว่านะครับว่าถ้านโยบายทางด้านภาครัฐไม่ผันผวนหรือเหตุการณ์บ้านเมืองให้มันดำเนินการไปแบบนี้ผมว่าธุรกิจก่อสร้างยังไปได้ยังไปได้แล้วเศรษฐกิจทุกธุรกิจผมว่าให้มาดูที่ก่อสร้างถ้าก่อสร้างเยอะเศรษฐกิจดีขึ้นทุกธุรกิจครับการเปิด AEC เรากำลังจะเกิดขึ้นนะครับในปีนี้ในปลายปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือผลกระทบต่อธุรกิจรับเหมาเรื่องของแรงงานนะครับสำหรับไทยพลิคคอนเองเป็นยังไงครับตอนนี้เราเตรียมแผนรองรับนะฮะธุรกิจที่ไอ้แรงงานที่มันเข้ามาเนี่ยครับเราก็อย่างน้อยอย่างว่านะฮะเราต้องยอมรับว่าฝีมือแรงงานที่เข้ามามันก็ยังไม่ได้ประสิทธิภาพไม่ได้คุณภาพเราก็ตั้งศูนย์ของเราเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของเราขึ้นมาเองเลยนะฮะช่างโดยสกิลที่เข้ามาอยู่กับเราต้องพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนที่จะเอาไปใช้ที่หน้างานครับนะฮะความสัดส่วนในเรื่องของการเป็นผู้รับเหมาเนี่ยเราจะโพสิชันตัวเองว่ายังไงครับอย่างเช่นบางบริษัทบอกว่าในแนวดิ่งฉันเป็นเจ้าแหละบางบริษัทบอกทำถนนฉันเป็นเจ้าบางบริษัทบอกว่าแนวราบฉันเป็นเจ้าสำหรับไทยพลิคอนเองเราตั้งโพซิชันไว้ยังไงฮะของเราผมเรียนตรงๆว่าของเราหลากหลายนะฮะของเราไม่ว่าจะเป็นถนนครับก่อสร้างอาคารครับเราทำได้หมดเพราะว่าจากอดีตของเราไม่ว่าต้องเป็นช้อปปิ้งมอลล์ครับโรงพยาบาลครับอาคารสูงครับคอนโดมิเนียมครับแล้วทางด้านขยายรันเวย์สนามบินเราก็ทำมาแล้วครับนะฮะครับเราอาชีพป้าเหมามันต้องทำให้ได้ทุกๆคำว่ารับเหมามันต้องทำให้ได้ทุกๆครับนะฮะครับในเชิงของรายได้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่าปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าประมาณสัก 4,400 ครับครับนะครับเราตั้งเป้ายังไงครับปีที่แล้วเอาตัวเลขปีที่แล้วก่อนปี57เนี่ยบทสรุปออกปี57ยังไม่ออกมายังครับนะครับครับแต่ปี56ทั้งปี57ทั้งปีการเติบโตของรายได้เป็นยังไงครับอยากให้เล่าเรื่องของการเติบโตของรายได้ของปี57คือมาถึงปีที่แล้ว56 57 58เอาแค่ตัวรายได้คร่าวๆก็ได้ครับ5 6 5 7
เป็นปีที่ไม่ดีสำหรับก่อสร้างผมก็ยอมรับว่าไม่ดีก็เหมือนที่ทราบกันอยู่นะครับผลประกอบการของเราติดลบเราก็ต้องยอมรับว่าติดลบจริงๆนะฮะแต่ปีนี้เป็นปีที่ว่าผมว่ามันจะเขาเรียกอะไรมันจะบึ๊บขึ้นอีกรอบนึงสำหรับทีโพลี่นะเพราะโดยแบ็กกรอบที่ผมหลังจากปลายปีที่ผ่านมาผมได้เข้าประมูลงานนะฮะผมก็ได้งานเข้ามาแล้วแล้วบวกกับแบ็กกรอบของเก่าแล้วบวกกับแบ็กกรอบของโรงไฟฟ้าที่ผมจะต้องเข้าไปทำอีกครับ2ถึง3โรงครับนะฮะครับกรณีเปิด AEC เนี่ยสิ่งหนึ่งเขาได้เปรียบเสียเปรียบสำหรับบริษัทรับเหมาไทยเป็นอย่างไรในมุมมองของคุณชัยณรงค์ในกรณีเปิด AEC บริษัทรับเหมาไทยจะไปทำงานที่ต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าต่างประเทศจะเข้ามารับเหมาคนไทยความได้เปรียบเสียเปรียบของบริษัทรับเหมาในไทยจะเป็นอย่างไรครับผมว่าต้องเอาภาครัฐช่วยสนับสนุนครับนะฮะหาช่องทางสนับสนุนเพราะเราเองเราก็เคยไปต่างประเทศมายุคนึงนะฮะเราก็ไปรับเหมาอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะฮะไปทำโรงพยาบาลให้ครับถ้าภาครัฐช่วยสนับสนุนสักนิดผมว่าจะเป็นผลดีต่อธุรกิจของเราเป็นอย่างมากเลยครับแต่ว่างานฝีมือในไทยเนี่ยบริษัทรับเหมาในไทยเนี่ยถ้าเทียบในอาเซียนแล้วเราถือว่าเราเป็นผู้นำได้ได้แน่นอนเลยฮะครับได้แน่นอนเลยเพราะว่าฝีมือช่างไทยอ่ะไม่ด้อยไปกว่าต่างชาติครับว่าเป้าหมายปีนี้รายได้จะมีการเติบโตประมาณเท่าไหร่ครับผมพูดภาพกว้างๆดีกว่านะครับรายได้ที่ผมตั้งไว้ปีนี้ที่ผมบอกว่าประมาณ 4,000 ถึง 6,000 ล้านรายได้นะฮะซึ่งมันก็จะโตจากปีที่แล้วซึ่งรายได้อยู่ประมาณ 2,000 กว่า 3,000 กว่าก็จะโตสูงโตสูงปีนี้ครับนะแล้วปีต่อไปล่ะครับในปี59ก็ยังโตขึ้นอีกนะฮะยังโตเพราะว่ามันมีทั้งบริษัทลูกมาสนับสนุนและธุรกิจหลักเราก็จะดำเนินการประมูลงานไปอีกครับถามถึงบริษัทลูกบ้างครับคือในปีนี้ชัดเจนก็คือบริษัทลูก TPCH เนี่ยมีการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับเราจะมีการตั้งบริษัทลูกในลักษณะนี้ต่อไปอีกหรือว่าเราจะไปสนับสนุนให้ TPCH โตขึ้นครับที่เคยคุยกันไว้นะฮะครับผมจะพัฒนาทางด้านอสังหาถ้าเราไปได้ดีครับนะฮะเราก็จะสนับสนุนอสังหาให้มันเติบโตขึ้นครับส่วน TPCH เนี่ยผมว่าเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเราพัฒนาขึ้นไปได้เดี๋ยวเราจะเปิดทางด้านอื่นอีกไม่จำเป็นจะต้องชีวมวลอย่างเดียวครับนะฮะจะเป็นไบโอแก๊สหรือจะเป็นไฮโดรเจนอะไรครับตอนนี้เราศึกษาอยู่แล้วเราก็คิดว่าจะก้าวร่วมไปต่างประเทศได้ถ้ามีโอกาสและจังหวะครับครับแปลว่าสี่ธุรกิจหลักที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นรับเหมาไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งไม่ว่าจะเป็นเดเวลลอปเปอร์หรือพลังงานทางเรื่องเนี่ยถ้าในแต่ละธุรกิจถ้ามันโตได้ด้วยตัวมันเองยกเว้นรับเหมาก่อสร้างเรามีโอกาสที่จะตั้งบริษัทเล็กและสปินออฟออกไปในอนาคตครับอันนี้คือสิ่งที่คิดไว้คิดไว้แต่ตอนนี้จะมุ่ง TPCH ก่อนครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปก็คือ developer สามารถทำได้หรือไม่ครับนะครับเพราะว่าผมเองอะผมเคยตั้งโมเดลไว้กับคุณเจริญว่าไทยพรีคอนต่อไปก็เหมือนเป็น holding company เป็นลงทุนบริษัทลูก1 2 3 4ครับนะฮะครับส่วนมันจะกลับมาที่ไทยพรีคอนเองธุรกิจก่อสร้างเราก็ไปลงทุนครับธุรกิจของพลังงานเราก็ลงทุนไปและให้เขาลูกๆเนี่ยเราพยายามทำให้ลูกมันแข็งแรงครับแล้วเพื่อมาเลี้ยงแม่ครับซึ่งก็จะทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงในตัวด้วยเพราะมันคนละธุรกิจกันครับผมนะครับความผันผวนทางเศรษฐกิจสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในหลายปีที่ผ่านมากับอนาคตเนี่ยคุณชัยณรงค์มีพูดถึงเรื่องความเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรบ้างครับที่เป็นสิ่งที่บริษัทรับเหมาจะต้องเจอในอนาคตคือความไม่ชัดเจนของทางด้านการเมืองนะฮะเราต้องยอมรับว่าบางทีในบางครั้งเราเดิมธุรกิจการบ้านเมืองมันผันผวนการดำเนินธุรกิจมันก็สะดุดนะสะดุดแต่มันก็เป็นช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นแล้วพอดีขึ้นเราก็บุกเต็มที่เลยเหมือนกันนะฮะคำถามสุดท้ายครับอยากให้คุณชัยณรงค์พูดถึงนักลงทุนที่ลงทุนหุ้นไทยพอลิคอนอยู่ตอนนี้นะครับหรือคนคิดว่าจะลงทุนในอนาคตเชิญเลยครับครับก็เหมือนเป็นที่ทราบไว้ว่าบริษัทไทยพอลิคอนมีอยู่4ธุรกิจแบบที่ผมเกริ่นตั้งแต่ทีแรกและปัจจุบันนี้ธุรกิจลูกของผมพลังงานได้เข้าตลาดไปแล้วนะฮะธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเทรดดิ้งที่กำลังแต่งตัวกันที่จะนำของนำสินค้าเข้ามาเบื้องต้นผมจะให้ซัพพอร์ตแม่นะฮะและทุกธุรกิจของผมนะฮะ
รายได้ของลูกทั้งหลายมันก็จำต้องมาซัพพอร์ตที่แม่นะฮะครับภาพรวมลูกแข็งแรงแม่ต้องแข็งแรงแล้วแม่เติบโตลูกก็ต้องเติบโตควบคู่กันไปครับผมอยากให้ภาพแบบนี้สิดีกว่าครับนั่นก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ไทยบริคอนเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นมาหลายสิบปีละเพียงแต่เพิ่งมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แค่นั้นเองครับผมนะครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณชัยนรงค์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช่วงหน้าครับสำหรับคอหุ้นครับคนที่จะลงทุนในไทยบริคอนเราไปฟังนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันครับว่าเขาเรตติ้งหุ้นไทยบริคอนเป็นอย่างไรซื้อหรือขายแฟร์พร้าอยู่ที่เท่าไหร่อีกสักครู่กลับมาครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับในช่วง The Spy รวมหุ้นเด็ดช่วงฟันธงราคาหุ้นนะครับพูดถึงหุ้นที่เราคุยในวันนี้คือไทยโพลีคอนนะครับก่อนจะไปพูดถึงไทยโพลีคอนเนี่ยจริงๆต้องมาคุยกันก่อนว่าหลักการลงทุนหรือว่าวิธีการลงทุนที่ถูกต้องของนักลงทุนคืออะไรต้องยอมรับนะครับว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยถ้าคุยแบบคร่าวๆก็บอกว่ามีการลงทุน2แบบแบบลงทุนระยะกลางถึงยาวกับแบบระยะสั้นแบบระยะสั้นหลายคนจะใช้คำว่าเป็นการเก็งกำไรระยะกลางถึงยาวจะเป็นในเรื่องของการลงทุนจริงๆถามว่าวิธีใดดีกว่าวิธีใดตอบไม่ได้นะครับคือถ้าคุยกันแบบคร่าวๆจะบอกว่าการลงทุนระยะกลางถึงยาวจะดีกว่าบางทีก็ไม่ใช่ถ้าการลงทุนระยะสั้นท่านสามารถรู้จังหวะที่ถูกต้องแล้วท่านจะไม่มีความเสี่ยงเวลาเกิดอะไรขึ้นมันมองได้หลายมุมครับแต่สิ่งนึงที่ก็ต้องบอกกันก็คือว่าในเรื่องของการลงทุนจริงๆแล้วมันต้องลงทุนและมองอนาคตตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับไม่ว่าคุณจะเก็งกำไรหรือไม่ว่าคุณจะลงทุนระยะกลางถึงยาวผมยกตัวอย่างเช่นในแง่ของการเก็งกำไรครับถ้าพูดถึงเราจะเก็งกำไรว่าเราซื้อหุ้นวันนี้อีก2สัปดาห์เราจะขายเราต้องรู้แล้วครับว่าอีก2สัปดาห์จะมีข่าวดีอะไรสำหรับหุ้นตัวนี้ทำให้ราคาขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเราจะลงทุนในระยะกลางถึงยาวเราต้องรู้ครับว่าธุรกิจที่บริษัทเหล่านี้ลงทุนอยู่จะสร้างกำไรให้ได้เราไม่ว่าจะลงทุนแบบ VI ไม่ว่าจะลงทุนโดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานก็ตามแต่นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้อนาคตเพราะฉะนั้นการรู้อนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการลงทุนครับเรากลับมาตัวไทยบริคอนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาพในเรื่องของการลงทุนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นผู้บริหารพูดไปแล้วเราจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการเติบโตที่ค่อนข้างสูงและเราลองมาดูครับราคากราฟที่เกิดขึ้นนี่คือราคาไทยบริคอนนะครับตั้งแต่เข้าเริ่มจดทะเบียนมานะครับในช่วงหลายปีก่อนนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าระดับราคามีการแกว่งตัวมาเรื่อยๆครับและไม่ได้ไปไหนครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือในภาพระยะสั้นพอมีการแตกบริษัทย่อยขึ้นมาภาพชัดเจนครับว่าราคาหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้นพร้อมๆกับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยที่ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นโจทย์อย่างชัดเจนเวลาเราจะดูหุ้นในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าการเติบโตของธุรกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการเติบโตแบบไหนที่จะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดกว่าเดิมต้องจับจุดให้ดีนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมสัมภาษณ์ผู้บริหารแล้วเขามอง4ธุรกิจหลักที่เขาถืออยู่และเขามีโอกาสว่าถ้าแข็งแรงแล้วเขาจะสปินออฟเพราะฉะนั้นนอกจากรายได้ของไทยบริคอนที่เราจะต้องดูว่ารับเหมาจะเป็นอย่างไรต่อไปมาร์จิ้นเป็นอย่างไรเพราะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าบริษัทรับเหมาเนี่ยรายได้หรือมาร์จิ้นค่อนข้างบางตัวรายได้ใหญ่เช่นมีรายได้หมื่นล้านแต่มาร์จิ้นอาจจะอยู่แค่ 5% เพราะฉะนั้นธุรกิจรับเหมาเองก็จะเป็นธุรกิจที่เป็นเมนหลักแต่ธุรกิจรองเป็นธุรกิจที่ได้มาร์จิ้นสูงนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่ไปลงทุนในบริษัทย่อยตรงนี้จะต้องมีการจับตาครับว่าจะมีการเติบโตเป็นไปตามที่มีการวางแผนไว้หรือไม่ถ้าบริษัทย่อยมีการเติบโตสูงบริษัทแม่ก็จะมีการเติบโตไปเรื่อยๆถ้ามีการสปินออฟบริษัทย่อยที่มีศักยภาพอีกบริษัทแม่ก็จะได้รับผลประโยชน์อันนี้คือโจทย์ใหญ่ครับนั่นคือภาพรวมของไทยโพลีคอนเรากลับมาสู่ภาพตลาดหุ้นด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งนึงที่ต้องยอมรับก็คือภาพตลาดหุ้นในช่วงสั้นก็มีความผันผวนครับสิ่งนึงที่เราจะต้องดูก็คือนี่คือแบรนด์ของตลาดหุ้นในระยะกลางถึงยาวครับมีการแบ่งโดยใช้ 1,600 จุดเป็นเกณฑ์อาจจะ 1,600 บวกลบประมาณ 10-20% นะครับโทษฮะ 10-20 จุดสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อไม่มีการผ่าน 1,600 หรือ 1,600 ต้นๆก็จะมีเล่นแบรนด์ล่างครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็มีตั้งแต่ 1,550-1,500 แต่ถ้ามีการผ่าน 1,600 แบรนด์ก็จะขยับเป็น 1,700 จุดเพราะฉะนั้นตัวเลข 1,600 โดยประมาณเป็นตัวเลขที่มีการทดสอบมา2ครั้งแล้วครับครั้งแรกบริเวณนี้ครั้งที่2และนี่คือครั้งที่3นี่คือภาพใหญ่ที่เรากำลังจะตัดสินกันครับว่าในช่วงปลายเดือน
กุมภาหรือในช่วงปลายไตรมาสที่1ทิศทางของดัชนีไทยจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูอีกภาพนึงครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับเราคงจะเห็นการผันผวนหรือการเคลื่อนไหวในตัวของภาพของเซ็นดิ้งเด็กระยะสั้นเพราะฉะนั้นโจทย์ของคนที่เล่นอยู่ในระยะสั้นก็คือ1600 1610ผ่านเล่นต่อนะฮะไม่ผ่านต้องระมัดระวังและเมื่อไหร่ต่ำกว่าเส้น10วันซึ่งตอนนี้อยู่ที่ตัวเลขประมาณ 1,580 ต้องขายนี่คือโจทย์ระยะสั้นมีเท่านั้นเองครับพูดง่ายๆก็คือพอเข้าสู่บริเวณ 1,600 ต้นๆต้องเทรดดิ้งเล่นเร็วผ่านเล่นต่อไม่ผ่านขายและถ้าหลุด 1,580 ต้องขายหมดเพื่อไปรอรับล่างนี่คือกลยุทธ์ภาพใหญ่ที่ต้องทำสำหรับการลงทุนในระยะสั้นครับสุดท้ายครับฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมท่านนักทุนที่ว่างนะครับเสาร์นี้ผมจัดสัมมนานะครับกลยุทธ์การลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์แน่นอนครับนอกจากภาพใหญ่ของดัชนีตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรในเดือนกุมภาพันธ์แล้วเราจะไปเจาะหุ้นขนาดเล็กครับหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่มีการปรับตัวขึ้นมาตัวไหนจะวิ่งต่อตัวไหนจะหยุดวิ่งทิศทางจะเป็นอย่างไรหุ้นเด็ดคืออะไรเราจะไปคุยกันเสาร์นี้ที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์นะครับซอยงามดุพีท่านที่สนใจครับจองได้2ทางนะครับทางแรกโทรไปที่เบอร์081-783-8888นะครับ081-783-8888นะครับอีกทางหนึ่งเข้าไปในเว็บไซต์ ekinvestment.com เข้าไปตรงช่องจองสัมมนานะครับท่านที่สนใจต้องรีบเข้าไปจองนะครับรับเพียง60ที่เสาร์นี้แล้วนะครับ9โมงเช้าเจอกันที่สมาคมศิษย์เก่าครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ